นักมนุษยวิทยาศึกษาหรือเปล่าว่าในสังคมเนี่ยมันจัดระเบียบของสังคมใครนอนสูงนอนต่ำอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีหรือเปล่าครับผมว่ามีแบบแผนในแทบทุกสังคมเพียงแต่ว่าในสังคมที่เริ่มสลับซับซ้อนแล้วก็มีการหยิบยืมความคิดกันมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มสเปะสปะแต่ในสังคมที่เป็นสังคมประเพณีเนี่ยเห็นชัดเจนญี่ปุ่นสมัยก่อนจะนอนเรียงกันเป็นตับเลยลูกนอนแล้วก็มาแม่แล้วก็มาพ่อนะพ่อจะนอนริมสุดเวลาที่พ่อแม่จะยุ่งกันนี่มีปัญหามากอ๋อเหรอฮะว่าจะต้องแอบลูกเขาจะจู๋จี้กันยังไงถ้าเกิดลูกนอนตัวกลางเรียนเรียงเป็นตับเขานอนตะแคงฮะอันนั้นเป็นท่าประจำของญี่ปุ่นในอดีตนะฮะผมไม่ได้บอกว่าในปัจจุบันนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การหลับนอนของคนญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยจะมันเท่าที่ควรหรือสะใจเท่าที่ควรก็แล้วแต่ทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเครียดและใช้ความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่ใช่เครียดเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เครียดด้วยผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราไปเคยชินกับวิธีคิดแบบสังคมสมัยใหม่หรือสังคมตะวันตกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมีโลกส่วนตัวอยู่นอนในห้องส่วนตัวนะฮะนอนเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นในขณะที่สังคมอื่นๆนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเสมอไปแต่เป็นกิจกรรมที่อาจจะมีโอกาสให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเราไปแยกชัดเกินไประหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของครอบครัวในสังคมหลายๆสังคมเนี่ยเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของครอบครัวบางทีเป็นเรื่องเดียวกันครับมีบางสังคมเหมือนกันที่แยกชัดเจนนะฮะมีบางสังคมในอเมริกาใต้ที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยว่าคุณหลับนอนในบ้านไม่ได้ฉะนั้นสามีภรรยาจะยุ่งกันต้องออกเข้าไปในป่าบางสังคมระบุเลยว่าเวลาที่ยุ่งกันต้องเป็นช่วงนั้นช่วงนั้นบางชนเผ่าในอินเดียบอกว่ายุ่งกลางคืนไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เด็กออกมาตาบอดทางจิตแพทย์นั้นมองอย่างไรจริงๆแล้วอาจารย์เจิมศักดิ์หรือว่าอาจารย์ยศเองเนี่ยมองว่ากิจกรรมทางเพศเป็นกิจกรรมก่อนการนอนหลับเสมอหรือเปล่าความจริงแล้วผมคิดว่าไม่ใช่กิจกรรมทางเพศเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนการนอนหลับมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ของเวลาถูกไหมครับหรือว่าที่ไหนก็ยังได้แต่มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้กิจกรรมทางเพศเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขทางสังคมเงื่อนไขของความเป็นส่วนตัวความที่มาเจอกันกลางคืนรีแลกซ์ผ่อนคลายเต็มที่แล้วอะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้คงเป็นเพราะว่าเป็นรูปแบบของชีวิตในวัฒนธรรมหนึ่งหรือสังคมหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อวัฒนธรรมหรือสังคมนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเช่นไปทำงานในทุ่งนาในภาคเกษตรหรือในภาคต่างๆเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วไม่มีเวลาได้มาพบกันหรือมาอยู่ใกล้กันเลยเวลาเดียวที่จะอยู่ใกล้กันคือกลับบ้านเพื่อมานอนหลับเพราะนั้นเวลาที่ใช้นอนหลับก็ต้องใช้ในการหลับนอนด้วยการทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาให้ดีขึ้นให้ใกล้ชิดให้รักใคร่กันปรองดองกันดีขึ้นและเพื่อสืบพันธุ์ด้วยให้มีลูกหลานด้วยครับตอนนี้ต้องคิดดูนะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนไม้กระดานถ้าอาจารย์จะไปหลับนอนอะไรรุนแรงบ้านมันก็สั่นไปทั้งหลังอ่ะใครๆทั้งบ้านก็ต้องรู้หมดอ่ะแล้วยิ่งคนสมัยก่อนอยู่ไอ้บ้านที่มันยกพื้นเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะพื้นอาจจะเป็นไม้ไผ่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสามีภรรยากำลังหลับนอนกันเนี่ยชาวบ้านเขารู้เลยบ้านนั้นกำลังทำอะไรอยู่เพราะบ้านหลังคาบ้านมันสั่นครอบครัวลูกสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่เนี่ยแล้วมาอยู่บ้านเขาเนี่ยมันอะไรนะปรองดองกันดีหรือไม่ดีเขาดูเลยว่าเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยบ้านมันไหวไหมอย่างนั้นนะครับถ้าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่บ้านไม่ไหวเอ๊ะตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วบ้านมันยังไม่ไหวสงสัยมันต้องเกิดปัญหาอะไรแล้วแม่ยายก็ต้องเริ่มถามลูกสะใภ้แล้วนี่เกิดอะไรปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าครับแต่ถ้าทุกคืนบ้านมันไหวเป็นปกติทุกคืนมันก็อ้าวเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเขาก็ตั้งครรภ์ตามปกติงั้นการหลับนอนมันก็เป็นตามปกติครับคนสมัยก่อนที่จะอาศัยการสังเกตสังการได้เยอะเข้าใจพอเข้าใจนะครับว่าคนการหลับนอนที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเสมอไปครับมันเป็นที่ยอมรับเป็นที่รับรู้ในระดับหนึ่ง